ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในบ้านเราในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับวงการแบดมินตันนะครับโดยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับที่3ของโลกนะครับก็ถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นนะครับเนื่องจากต้องพักรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่าให้หายขาดครับนางกมลาทองกรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับที่3ของโลกนะครับต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันรายการซูเปอร์ซีรีส์เดนมาร์กโอเพ่นในสัปดาห์หน้าครับว่าน้องเมมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าเรื้อรังตั้งแต่ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลทำให้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาเพื่อต้องการให้หายขาดโดยแพทย์ครับได้สั่งให้หยุดพักเป็นเวลา1เดือนเต็มขณะที่แผนการลงแข่งขันหลังจากนี้ครับต้องดูที่สภาพร่างกายแล้วก็การฟื้นตัวของน้องเมย์เป็นหลักหากยังไม่พร้อมเต็มร้อยก็จะไม่ลงแข่งขันเช่นเดียวกับการเล่นลีกอาชีพจีนนะครับให้กับสโมสรชิงเต่าในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับนางกำลาก็ได้บอกครับว่าฟอร์มการเล่นของน้องเมย์ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่สิ่งที่น้องเมย์ไม่ประสบความสำเร็จคือเรื่องของสมาธิที่ระยะหลังน้องเมย์มีสมาธิที่น้อยลงและตอนนี้ครับทางบ้านทองหยอดและทีมงานผู้ฝึกสอนกำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้อยู่สำหรับน้องเมย์นะครับสร้างผลงานกว่า3แชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ติดต่อกันในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับก้าวขึ้นครองมืออันดับที่1ของโลกสร้างผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับในการตกรอบ16คนสุดท้ายโอลิมปิกขณะที่การแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์2รายการล่าสุดน้องเมย์ก็ตกรอบ8คนสุดท้ายรายการเจแปนโอเพ่นและก็ตกรอบ2รายการโคเรียโอเพ่นครับ